เป็นคนโคตรชอบบรรยากาศฟีลลิ่งแบบนี้แหละมันดูแบบเชี่ยหมดชิบหายเลยลุคแบบนี้อาลี่ชัวกล้องอาลี่ชัวพูดหน้านิ่งๆนะแต่อารมณ์ข้างในเต็มไปหมดเลยเนี่ยแค่ยืนยิ้มอย่างนี้แม่งก็มันปล่อยอารมณ์อื่นออกมาแล้วอะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนังรีวิววันนี้เป็นรีแอคชั่นเป็นหนังอีกเรื่องที่กูโคตรเกาะติดเลยแล้วไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหลายๆคนที่เป็นแฟนหนอนหนังก็เกาะติดสถานการณ์กับภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันเหมือนกับกูเลยคือหนังเรื่องโจ๊กเกอร์วันที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นวันที่28สิงหาเทเลอร์ตัวสุดท้ายโจ๊กเกอร์ไฟนอลเทเลอร์ได้ออกมาแล้วเพราะในประเทศไทยนะเราจะได้ดูกันถ้าจำไม่ผิดวันที่3ตุลาเราจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันก็คือมีสิงหาใช่ป่ะกันยาตุลาอีก2เดือนนะอีกไม่นานอึ๊บเดียวอึ๊บเดียวกั้นใจอึ๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ดูเพราะฉะนั้นตัวนี้เทเลอร์สุดท้ายคำว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องเข้มข้นสำหรับผมเข้มข้นนี้พูดถึงความคาดหวังนะสำหรับผมเนี่ยเข้มข้นคือเข้มข้นในอารมณ์เข้มข้นในโมติเวตตัวละครฟีลลิ่งการแสดงหลายๆอย่างอ่ะมันจะต้องแบบโชว์แล้วบิวอัพเราอย่างสุดๆอ่ะอย่างเต็มตัวสุดๆอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะหนึ่งเลยเนี่ยต่อให้หนังแม่งจะอาร์ตจะติดจะบล็อกบัสเตอร์จะขายจะไม่ขายจะเฮียอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นเทเลอร์ตัวสุดท้ายเนี่ยฝั่งการตลาดเขาต้องจัดเต็มแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูความจัดเต็มของโจ๊กเกอร์ในไฟนอลเทเลอร์ตัวสุดท้ายดีกว่าทำใจแป๊บนึงรู้สึกว่าผมไม่ได้รีแอคมั้งเทเลอร์ก่อนหน้านี้ไม่ได้รีแอคเลยนะก็ถือว่ามารีแอคตัวสุดท้ายแล้วกันมาใช้อีกดีกว่าไม่มาเอ๊ะมาเอาเลยดีกว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะ3 2 1 Play Please stop bothering my kidเป็นคนโคตรชอบบรรยากาศฟีลลิ่งแบบนี้แหละมันดูแบบ Arthur เชี่ยมุนชิบหายเนี่ย I have some bad news for you ขอซ้อม This is the last time we'll be meeting เป็นตลกรับจ้างไง You don't listen to you You just ask the same questions every week How's your job Are you having any negative thoughts All I haveI negative thoughts ไอ้เหี้ยนี่คือซีนที่โชว์ความพังในจิตใจโจ๊กเกอร์มากเลยนะซีนนี้คือโชว์ความพังมากๆอ่ะFor my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. I'm starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Yeah. Send in the clowns.
โอ้โหโอ้โหแม่ขอโอ้โหอีกทีตอดฟิลิปคุณทำเหี้ยอะไรพวกเราดูเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยชอบชิบหายเลยบรรยากาศการแสดงนี่เจ็บแม่ออสการ์เถอะนะออสการ์เถอะปีนี้ออสการ์เถอะจริงวาคุณฟีนิกซ์เนี่ยออสการ์เถอะพี่แม่งเล่นดีจริงๆไอ้เหี้ยเล่นดีจริงๆลิ้นเปรี้ยเลยสัตว์อ่ะเรามาพูดถึงสิ่งที่เราเห็นกันในเทเลอร์ดีกว่าสิ่งที่เราเห็นกันในเทเลอร์ตัวเฟนอลเทเลอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกเจ็ดแม่มันเข้มข้นจริงๆคือมันเข้มข้นในทางด้านอารมณ์จุดยืนและโมติเวทของตัวละครเราจะเห็นได้ชัดว่าโจ๊กเกอร์ฉบับเนี้ยทำอาชีพเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นนักแสดงตลกรายวันน่ะคล้ายๆกับรับแสดงตลกเป็นจ็อบเล็กๆไม่ได้ดังแต่ตัวโจ๊กเกอร์คนเนี้ยวอลควินฟีนิกซ์เนี่ยเขามีโมติเวทว่าเขามีความฝันสังเกตว่าไปออกรายการทีวีด้วยเป็นนักแสดงตลกข้างถนนแต่มันมีความฝันว่าอยากจะเป็นตลกสแตนด์อัพคอมเมดี้ฮะลองนึกภาพว่าอ่ะรีเลทจากตัวเองก็ได้ผมเล่นดนตรีสมมุติผมเล่นผับกลางคืนเล่นหาเช้ากินค่ำไปวันๆความฝันของผมเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วว่าเฮ้ยชุดแม่กูเนี่ยกูอยากเป็นร็อกสตาร์เออกูอยากเป็นศิลปินดังอะไรอย่างเงี้ยเมื่อมันมีความฝันปั๊บเนี่ยมันก็เกิดการคาดหวังแล้วตัวละครวอลฟินฟินิกอะเรามาเห็นเขาในวันที่เขาพังโคตรแล้วอะนั่นหมายถึงเขาน่าจะหวังกับความฝันเขาเยอะบวกกับว่าน่าจะมีภาระมีอะไรที่ต้องคือน่าจะเป็นบุคคลที่ต้องแบกคำว่าแบกสำหรับผมคือแบกภาระไม่ว่าจะเป็นครอบครัวงานความฝันนึกภาพว่ามันเป็นบุคคลที่ต้องแบกแต่พอแบกปั๊บเนี่ยไอ้เหี้ยมีคนมาหัวเราะเยาะความฝันมึงอะเฮ้ยแล้วที่น่าเศร้าที่สุดคือตัวตลกมันเป็นอาชีพที่ไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอะทุกคนจะหัวเราะใส่คุณเก็ตจุดนี้ปะไอ้เหี้ยคือแบบว่าไม่ว่ามึงจะดังไม่ดังอะสุดท้ายคนจะหัวเราะกับมึงแต่มันจะเป็นหัวเราะแบบไหนแต่สิ่งที่วอลควีนฟีนิกซ์เจอเนี่ยคือแบบไอ้เหี้ยแล้วมึงมาเป็นตัวตลกในก็อตแธมอย่างเงี้ยถ้ามึงเป็นตัวตลกที่อื่นก็คงไม่ดราม่าขนาดนี้หรอกแต่นี่มึงมาเป็นตัวตลกในก็อตแธมจบเลยไอ้เหี้ยพังเลยผู้ชายคนนี้แม่งเราจะเห็นได้ชัดว่ามันจะมีซีนนึงที่ตัวโจ๊กเกอร์คนเนี้ยแม่งเดินมาหาผู้หญิงคนนึงอะแล้วซ้อมหัวเราะไอ้เหี้ยเสียงหัวเราะขนลุกมากไอ้สัตว์ชอบเสียงหัวเราะนั้นมากเลยอะนี่คือเป็นครั้งแรกป่ะที่เราได้ยินไม่ใช่ที่เราได้ยินที่เราเห็นacting ระหว่างหัวเราะของเขาอะแบบหน้าไม่แต่งอะเป็นครั้งแรกป่ะที่เห็นเขาหัวเราะเห็นหน้าเขาชัดๆหัวเราะชัดๆโดยหน้าโดยไม่เมคอัพอะเป็นครั้งแรกมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งไอฉากหัวเราะเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะมันทำให้ผมนึกถึงตอนที่เป็นโจ๊กเกอร์เสียงหัวเราะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะโลโก้ประจำตัวของโจ๊กเกอร์พวกเรารู้อยู่แล้วแต่นึกภาพว่าจุดเริ่มต้นของโลโก้โจ๊กเกอร์ไอเสียงหัวเราะเนี่ยที่มันตามหลอกหลอนที่มันจะตามหลอกหลอนชาวก็อตแธมนับจากนี้ไปอ่ะมันเป็นเสียงหัวเราะที่ถ้าเป็นผมเล่นเบสอ่ะมันเป็นเสียงหัวเราะที่กูดีดเบสจนแบบนิ้วแม่งช้ำเลือดออกแล้วแม่งต้องเอาสก็อตเทปติดนิ้วเพื่อจะซ้อมต่อมันเป็นเสียงหัวเราะที่เกิดจากความพยายามทุ่มเทเกิดจากความมานะบากบั่นมุ่งมั่นที่จะทำความฝันของตัวเองคือกูจะเป็นตลกสแตนด์อัพคอมเมดี้กูจะดังกูจะมีชื่อเสียงทุกคนจะยอมรับกูเสียงหัวเราะเนี้ยมันผ่านการฝึกฝนมันผ่านการแบบมุ่งมั่นมุมานะอย่างสุดๆอ่ะแล้วไอ้เสียงหัวเราะเนี้ยมันจะเป็นเสียงหัวเราะพังๆของชายคนนึงที่แบบทุกคนจะหวาดกลัวในตัวเขาอ่ะโอ้โหเย็ดแม่นี่คือแบบดราม่าเฮี้ยเลยนะคือผมถือว่าโจ๊กเกอร์ภาคเนี้ยแม่งถ้าพูดเป็นจุดเริ่มต้นของโจ๊กเกอร์คนใหม่เพราะเอาจริงๆแล้วตัวละครโจ๊กเกอร์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยจะรีเมคสักกี่ครั้งเนี่ยมันก็ยังทำได้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วตัวตลกในฉบับการ์ตูนเนี่ยมันก็มีหลายคนเหมือนกันตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยมันก็มีหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอพูดว่าภาคแรกของโจ๊กเกอร์คนนี้
ไอ้เหี้ยน่าติดตามสัตว์สัตว์แล้วแค่เห็นเทเลอร์ตัวแรกของภาคนี้นะก็อยากอะไรเลยหรือเปล่าอยากให้มีไตรภาคอย่างต่ำสัตว์อยากให้มีไตรภาคอย่างต่ำไอ้เหี้ยตอนฟิลิปเขาจะรู้ไหมว่ามีนักรีวิวหนังคนนึงที่แบบโดนคุณเล่นแล้วอ่ะไอ้สัตว์คือมึงสร้างอะไรให้กูดูเนี่ยเอางี้ขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงนะเก็บตกขออีกรอบนึงรอบแรกมันยังเห็นอะไรไม่เต็มตามันยังช็อกอยู่รอบแรกอ่ะเฮ้ยเปิดซิงใครจำตอนเปิดซิงได้ป่ะล่ะเราจะจดจำโมเมนต์ช่วงบางอย่างไม่ค่อยได้ละเอียดนักอ่ะเราจะแบบเอ้ยเหมือนครั้งแรกไอ้เหี้ยเหวออึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบ2อีกครั้งนึงนะ3 2 1 playลุกแบบนี้อาลี่ชัวกล้องอาลี่ชัวไม่พ้น Arthur I have some bad news for you เนี่ยเสียงหัวเราะนี่อีกหน่อยมันจะแบบเป็นเสียงที่ทุกคนหวาดกลัว You don't listen to you You just ask the same questions every week How's your jobAre you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. I'm a little boy and told people I was going to be a comedian. จะดราม่าไปไหนมันเศร้าอ่ะ for my whole life I didn't know if I even really existed but I doStarting to notice. เรื่องของจริงว่ะ You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker?ไอ้เชี่ยเอ้ยวอลฟีฟินิกคุณแม่งของจริงว่ะก่อนที่ผมจะพูดนะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องการแสดงของโจ๊กเกอร์ทำไมถึงยากผมขอบอกก่อนผมไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพหรอกสิ่งที่ผมจะพูดออกมาครั้งเนี้ยมันไม่ใช่ออกมาจากปากของนักแสดงมืออาชีพหรอกผมก็แค่ทำงานเบื้องหลังเผื่อใครไม่รู้แล้วก็ผมจบเอกภาพยนตร์ตัวโทผมเรียนการแสดงนะก็พอจะมีความรู้เท่าหางอึ่งอยู่บ้างผมจะขอพูดนิดนึงแล้วกันว่าตัวละครอย่างโจ๊กเกอร์เนี่ยแม่งไม่ว่าใครอ่ะถ้าต้องได้รับบทโจ๊กเกอร์สมมุตินะอันนี้พูดในระดับฮอลลีวูดเขาอะนะผมเชื่อว่าใครๆก็อยากเล่นเป็นโจ๊กเกอร์มันเป็นบทที่โคตรท้าทายและระหว่างทางกว่าจะไปสู่ประสบความสำเร็จการประสบความสำเร็จของนักแสดงคือทำให้คนดูเชื่อให้ได้ว่ากูเป็นตัวละครตัวนั้นเนี่ยโมติเวทของนักแสดงทุกคนคือมีอย่างนี้แล้วไอ้ระหว่างทางกว่าที่จะทำให้ทุกคนเชื่อได้ว่ากูคือโจ๊กเกอร์ไม่ว่านักแสดงคนไหนแม่งยากหมดยากหมดเดี๋ยวเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยบอกแต่บอกก่อนว่าแม่งยากหมดบทโจ๊กเกอร์เปรียบเทียบอย่างนี้ไหมเป็นเหมือนดอกกุหลาบมันจะมีหนามแต่ถ้าคุณอยากได้ดอกนึกภาพคุณต้องลูดนิ้วจากโคนต้นไปถึงยอดดอกมันอะมีแผลแน่นอนแต่ปลายทางไม่เคยทำให้ใครผิดหวังเลยปลายยอดแม่งดอกกุหลาบโคตรงามเลยงาม
ทุกคนที่ได้รับบทโจ๊กเกอร์และประสบความสำเร็จเนี่ยคือแม่งหอมหวานทุกคนแต่ระหว่างทางเจ็ดแม่เข้มข้นแน่นอนเราจินตนาการไม่ออกหรอกว่าวอลควินฟีนิกซ์ต้องซ้อมหนักขนาดไหนต้องทุ่มเทจุดไหนอะไรบ้างเพื่อบทดุเนี้ยแล้วทำไมถึงยากทำไมผมถึงต้องพูดผมถึงต้องพูดเพราะว่าบทอย่างโจ๊กเกอร์เนี่ยมิติของตัวละครน่ะมิติของอารมณ์เยอะมากเยอะคือนึกภาพว่าตัวละครโจ๊กเกอร์เนี่ยหนึ่งพูดเลยง่ายๆเป็นตัวละครที่ถูกสร้างมาจากจินตนาการ 2. โจ๊กเกอร์คือตัวละครที่รวบรวมความพังโจ๊กเกอร์นะจะเป็นตัวละครที่ฉลาดเจ้าเล่ห์แต่ต้องบ้ากว่าคนบ้าที่บ้าที่สุดในโลกใบนี้เก็ตผมไหมมันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะคำนี้โจ๊กเกอร์เนี่ยพูดได้ว่าบ้าไหมมันบ้าในแบบที่คนบ้าแม่งขอไม่เล่นด้วยอ่ะแต่มันต้องฉลาดและเจ้าเล่ห์จอมวางแผนเจ็ดแม่คือแบบมันลึกมากอ่ะแล้วฟีลลิ่งอารมณ์สังเกตป่าวว่าตัวละครโจ๊กเกอร์เนี่ยไม่ว่าใครจะมารับบทเนี้ยมันจะต้องมีความแบบเล่นแมสเซจซ้อนตลอดเวลาคือไม่ใช่ตัวละครที่แอคติ้งอารมณ์ตรงๆได้อ่ะต้องคิดตลบอ่ะอยู่ตลอดเวลาคิดตลบสองทบตลอดเวลาอย่างเช่นโจ๊กเกอร์หัวเราะในยะหัวเราะแม่งมีเยอะมากหัวเราะตอนเศร้าหัวเราะตอนโมโหแล้วนึกภาพว่าเมสเซจเหล่านี้การแสดงไม่ใช่ง่ายง่ายเลยนะคือนึกภาพว่ามันต้องไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปหนึ่งคำที่จะนิยามได้คือมันต้องพอดีและใช่คำนี้โคตรยากเลยไม่ใช่ทุกคนนะที่จะหัวเราะแล้วรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงไม่ธรรมดาแล้วอะสังเกตว่าการหัวเราะของโจ๊กเกอร์เนี่ยมีนัยยะตลอดเวลาไม่ว่าจะเข้าซีนไหนไม่ว่าจะจับตัวประกันหัวเราะใส่แบทแมนก็อีกฟิลนึงหัวเราะใส่ตัวละครตัวนี้ก็อีกฟิลนึงต้องเก็ทว่าไดอะล็อกก่อนหน้าหรือต่อไปจะไม่ใช่จะพูดอะไรนะจะแสดงอารมณ์อะไรแล้วตัวละครอย่างโจ๊กเกอร์เนี่ยเวลาพูดไดอะล็อกอะหลายๆครั้งคือพูดไดอะล็อกอีกอารมณ์หนึ่ง acting อีกอารมณ์หนึ่งอย่างเช่นพูดไดอะล็อกที่ชื่นชมแต่จริงๆแล้วถ่มถุยพูดไดอะล็อกที่เห็นใจแต่จริงๆแล้วกำลังโมโหมึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันซ้อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าวอลควินฟีนิกซ์คุณทำอะไรลงไปเฮียคุณทำเฮียอะไรลงไปเนี่ยไอสัตว์เอ้ยแม่งทำไมดีจังวะเอาเป็นว่าไม่พลาดแน่นอนหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ซึ่งผมเชื่อได้เลยว่าในประเทศไทยเนี่ยเอาแค่เฉพาะบ้านเรานี่แหละน่าจะมีคนที่ติดตามหนังเรื่องนี้อยู่เยอะมากแน่นอนครับผมยังไงซะเนี่ยเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจบจากคลิปนี้ดูอีกรอบแน่นอนโอเคครับก่อนจากกันไปก็ฝากเพจเสื้อผมด้วยครับผมเสื้อ Sick and True เป็นเพจเสื้อผมเอง2ลายแรกอาจจะเก็ทยากหน่อยปกติ2ลายที่เห็นนี้คือจะราคาตัวละ570บาทตอนนี้จัดโปรนะครับ2ตัว 1,000 จัดส่งฟรีปกติ EMS 70บาทนะแต่ถ้าซื้อ2ตัว 1,000 เดียวพอจัดส่งฟรีด้วยเหลือ210บาทไปดูหนังนะไม่ต้องจ่ายสามารถเข้าไปสั่งได้หมดเลยครับเพจส่วนตัวผมถ้าใครมีนะแล้วก็เพจ Facebook Entertainment แล้วก็เพจ Sick and True และสิ่งที่คุณดูอยู่นี่คือรายการหนังรีวิวครับผมวันนี้เป็นรีแอคชั่นหนังอีกเรื่องที่ผมจับตามองอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวทางฝั่งของท็อดฟิลิปที่กำกับเรื่องเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูหนังเต็มอีกทีนึงแต่ณตอนเนี้ยเทเลอร์ที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยยิ่งไฟนอลเทเลอร์เนี่ยอย่างหนึ่งแล้วที่ผมเห็นเลยคือ Walkwin Phoenix เจ็ดแม่คุณทำเหี้ยอะไรลงไปคุณทำเหี้ยอะไรลงไปต้องมีคนถามอย่างนี้เลยว่าพี่ครับ Walkwin Phoenix เขาจะอินแล้วกลับมาเป็นตัวเองไม่ได้เลยขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยก็เอาจริงๆก็คงไม่ขนาดนั้นหรอกแต่นักแสดงเนี่ยเขาจะมีคำนึงคือออกไม่สนิทหลายๆคนดาราไทยก็เป็นออกไม่สนิทคืออย่างเช่นแบบว่าในสมมตินางเอกอะละครไทยเวลาเล่นต้องเบะปากบ่อยมากไอ้เหี้ยต้องเบะปากบ่อยมากแล้วพอการแสดงปั๊บเนี่ยทุกการกระทำมันต้องคิดคุณลองนึกภาพว่าคุณแม่งยืนทั้งวันว่ากูโกรธนั่งท่องทั้งวันน่ะตื่นมาปุ๊บกูโกรธแล้วบึ้งโกรธแล้วบึ้งทำอย่างนั้นอยู่2เดือนน่ะเดือนที่3คุณจะกูโกรธโดยอัตโนมัตินั่นแหละเขาเรียกออกไม่สนิทมันคงมีบ้างแหละครับกับการที่จะต้องเล่นตัวละครที่แบบเขาเรียกว่า
หนักขนาดนี้มันต้องมีบ้างอยู่แล้วครับการออกไม่สนิทอะแต่ว่าก็คงไม่แบบเหนือบ่าฝ่าแรงมั้งก็ฝากไว้ด้วยครับผมนี่เป็นเพจนอนหนังรีวิวนะสามารถติดตามได้ทั้งช่อง YouTube ก็คือนอนหนังแล้วก็ช่อง Facebook Exhibit Entertainment นะครับผมอ่ะเท่านี้คลิปนี้ก็เท่านี้นะก่อนจากกันไปเดี๋ยวขอรอบที่3แล้วกันเดี๋ยวดูรีแอครอบที่3แล้วก็ส่งท้ายกันด้วยดูเทรลเลอร์รอบที่3อันนี้นะครับผมอ่ะไม่ต้องนั่งถอยหลังแล้วอันนี้กูแถมนะครับHey, can you please stop bothering my kid? Sorry. พวกโมเมนต์พวกนี้ acting ที่วอล์คอินฟินิตี้เล่นยังเป็นแบบตัวอาร์เธอร์ตอนที่ยังไม่เป็นจ็อกเกอร์ไงมันก็ยังแบบโอเค This is the last time we'll be meeting. เนี่ยอะไรแบบนี้สังเกตป่ะเนี่ยป่ะเนี่ยพอเริ่มที่จะแบบ How's your jobมีความเป็นโจ๊กเกอร์ปั๊บ you have any negative thoughts? ชั้นของการแสดงอ่ะ oh, มันจะต้องมีชั้น1ชั้น2ชั้น3สังเกตป่ะพูดหน้านิ่งๆนะแต่อารมณ์ข้างในเต็มไปหมดเลย And finally in a world where everyone thinks they can do my job check out this guy เนี่ยพออยู่กับแม่เป็นตัวเองนี่ก็อ่ะโอเค people I was going to be a comedian everyone laughed at me well no one's laughing now เห็นป่ะเนี่ยที่ยากก็คือแม่งต้องเล่นเป็นอาร์เธอร์กับโจ๊กเกอร์ในเรื่องเดียวกันนี่แม่งเล่นแค่เล่นเป็นโจ๊กเกอร์อย่างเดียวก็ยากแล้วนะต้องเล่นเป็นอาร์เธอร์และโจ๊กเกอร์ในเวลาเดียวกันเห็นป่ะเนี่ยแค่ยืนยิ้มอย่างนี้แม่งก็มันปล่อยอารมณ์อื่นออกมาแล้วอะคือเล่นยังไงให้รู้ว่าตอนนี้กูคือใครอาร์เธอร์หรือโจ๊กเกอร์อะไรประมาณนี้นี่ยกตัวอย่างนะครับโดยไม่ต้องบอกเลยว่ากูคือใครนะตอนนี้ acting มาพร้อมรู้เลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหัวล้อตัวโยนเลยนะหัวล้อสุดตัวเลยนะแต่แม่งแบบไอ้เหี้ยเศร้ามาก Murray one small thing yeah when you bring me out can you introduce me as JokerSend in the clowns. สวัสดีครับผม